Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2023ซีรีส์เมล็ดพันธุ์แห่งการทวีคูณวันที่3ความสว่างแก่ประชาชาติโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง29ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้คือเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิตในเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือแม้กระทั่งคนใช้ชายหญิงการทวีคูณฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นจริงเป็นครั้งแรกในวันเพนเทคอสเป็นเหตุการณ์ที่คำเผยพระวจนะในโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง29สำเร็จเป็นจริงอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะและพระเจ้าได้ทรงเริ่มเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาอย่างผู้คนที่เชื่อทุกคนกิจการบทที่2ข้อ41ถึง42คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานจากเหตุการณ์นี้มีชาวฮีบรูผู้ศรัทธาถึง 3,000 คนกลับใจและยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขาและไม่นานหลังจากนั้นผู้เชื่อชาวฮีบรูอีกหลายพันคนก็ตัดสินใจติดตามพระเยซูเพิ่มมากขึ้นต่อมาโดยคำเทศนาอันทรงพลังของเปาโลคนต่างชาติอีกมากมายก็เริ่มมีศรัทธาด้วยเช่นกันนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงใช้เชื้อสายของอับบราฮัมเพื่อให้บรรดาประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรพระเจ้าทรงใช้พระเมสสิยาห์ของชาวฮีบรูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดนิรันดร์ของโลกทั้งใบและพระองค์เองทรงเป็นแหล่งแห่งพระพรฝ่ายวิญญาณของบรรดาประชาชาติตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เคล็ดลับในการทำความเข้าใจคำพยากรณ์ของชาวฮีบรูเรื่องบรรดาประชาชาติต่างๆคือการเข้าใจความหมายของคำว่าประชาชาติในพระคัมภีร์ว่าไม่ได้หมายถึงเพียงชาวฮีบรูกลุ่มเล็กๆจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนั้นอาศัยอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกระจายไปตามประเทศต่างๆเท่านั้นแต่กลับกันพระคัมภีร์ได้เรียกผู้เชื่อชาวฮีบรูยุคแรกที่อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นว่าพวกจะต้องเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติอิสยาห์บทที่42ข้อ6ถึง7เราคือยาเวเราเรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรมเราฉวยมือเจ้าและรักษาเจ้าไว้เราให้เจ้าเป็นเหมือนพันธสัญญาแก่มนุษยชาติและเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อเปิดตาคนตาบอดทั้งหลายเพื่อนำผู้ถูกจำจองออกจากคุกนำผู้นั่งในความมืดออกจากเรือนจำทั้งหมดนี้ก็เพราะในที่สุดแล้วบรรดาคนต่างชาติจะเข้าใจความจริงพวกเขาจะตอบสนองด้วยความเชื่อและได้รับการอวยพรฝ่ายวิญญาณผ่านเชื้อสายของอับบราฮัมดังที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนผ่านถ้อยคำที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าของทั้งโมเสสอิสยาห์กษัตริย์ดาวิดและโฮเชยากิจการบทที่13ข้อ46ถึง49ส่วนเปาโลกับบานาบัสนั้นมีใจกล้ากล่าวว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์นี่แน่เราจะหันไปหาพวกต่างชาติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริมพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือพระวจนะของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปทั่วตลอดเขตแดนนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะมีส่วนในการเป็นความสว่างแก่แวดวงชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่ได้อย่างไรบ้างพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้สำแดงความสว่างของพระองค์ในด้านใดต่อผู้คนรอบข้างเป็นพิเศษให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ
พระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างแก่โลกนี้เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงนำเราออกจากความมืดเพื่อเราจะไม่ได้ดำเนินชีวิตเพื่อตัวเองแต่มีชีวิตเพื่อรับใช้พระองค์และผู้อื่นขอทรงใช้เราเป็นภาชนะที่จะนำพระพรไปสู่คนรอบข้างให้เราได้นำความสว่างของพระองค์ส่องในสังคมที่มืดมิดขอทรงนำการเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟื้นให้เกิดขึ้นในทุกที่ที่เราก้าวไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนThank you.